เปรี้ยวไปยันเหงือกอ่ะอุ้ยขนลุกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อีฟไมทูบนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟก็มากับนี่เลยเพื่อนใหม่ค่ะตั้งแต่วันนี้เลยมะนาวต่างดุ๊ดมะนาวค่ะคือจำมะนาวนั่นเองกลิ่นเขียวๆเปรี้ยวๆมาแต่ไกล yeah. นี่หนึ่งจานพี่อีฟจะเอามาทำอะไรนะน้องๆเราซิว่าพี่อีฟจะเอามะนาวมาทำอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาคั้นแล้วก็ดื่มนะคะ yeah. ช่วงนี้นะคะเสียงมันไม่ค่อยดีค่ะเส้นเสียงไม่ค่อยดีก็เลยจะเอาเจ้ามะนาวเนี่ยมาเป็นเครื่องดื่มแต่จริงๆแล้วนะคะอยากจะกินอะไรที่มันแปลกๆแหวกๆแนวๆก็คือการกินน้ำมะนาวทั้งหมด10ลูก wow. ใครชอบกินน้ำมะนาวบ้างคะยกมือหน่อย no. เรามาคั้นใส่แก้วกันเลยแล้วมาดูซิว่าพี่อีฟจะกินหมดไหม yeah. นี่คือมะนาวนะคะเดี๋ยวเรามานับกันก่อนว่ามี10ลูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ลูกแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็คือเขียงไม่มีก็เอาจานอย่างนี้มาแล้วกันแล้วก็มีดนะเรามาคั้นมะนาวพร้อมกันเลยจ้านี่นะคะนะคือเจ้ามะนาวที่เราหั่นแล้วนี่อุ้ย yeah. ขอจิ้มนิดนึงว่ามันจะเปรี้ยวจริงไหมไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะใช้ได้คือประเด็นคือจิ้มไปแค่หยดเดียวก็จะหั่นให้หมดเลยนะคะวิธีการหั่นมะนาวให้ได้น้ำเยอะที่สุดนะคะก็คือบ่าข้างๆเนี่ยค่ะบ่าข้างๆคืออย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้วก็หั่นลงไปถ้าหั่นกลางเนี่ยมันจะติดเหมือนตรงแกนกลางเนาะจะหั่นได้ไม่เยอะอย่างนี้นะคะน้องๆแล้วก็เนี่ยเข้าใจไหมอย่างนี้เนี่ยบ่าข้างๆไม่ให้มันเลาะแกนกลางแล้วจะแล้วพอเราหั่นเสร็จแล้วมันจะมีแกนกลางอยู่ตรงนี้นี่คือการหั่นมะนาวให้ได้น้ำมากที่สุดนะจ้าจากแม่ครัวอีฟเองนี่นะคะพอระบาดเสร็จมันจะมีแกนกลางจริงก็บีบได้นะแต่พี่อีฟไม่บีบเพราะว่าเม็ดมันเยอะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่อีฟจะหั่นให้หมด10ใบเลยนี่อีฟก็หั่นเป็นที่เรียบร้อยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชิ้นนะคะแกนกลางว้าเห็นแล้วเปรี้ยวซีดแทนเลยนี่คือมะนาวจานโปรดหรือเปล่าของอีฟนะคะมันจะให้ดูวู้บีบออกมาเนี่ยให้ดูว่ามันดูแล้วเปรี้ยวปรี๊ดว้าเห็นแล้วเปรี้ยวแทนขั้นตอนต่อไปก็คือบีบใส่แก้วนะไม่รู้แก้วจะเล็กไปหรือเปล่าบีบเลยมันเปรี้ยวแต่ว่าไม่ต้องบีบแบบดีมากนะเพราะว่ามันจะขมมันจะขมจากเปลือกบีบไปนี่แหละสดจากลูกเลยนะคะบีบไปเปรี้ยวไปเลยค่ะหน้าพีสุดบีบต่อไปให้หมดนะคะ10ลูกชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะเปรี้ยวไปถึงไส้ในกันเลยเดียวในที่สุดนะคะก็ได้น้ำมะนาวทั้งหมด10ลูกแล้วนะคะ yeah. ซึ่งเมื่อกี้จิบไปนิดนึงคือเปรี้ยวไปถึงลิ้นไก่บนเลย แต่พี่อีฟนะคะจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะเพื่อให้มีสรรพคุณด้วยนะใส่เกลือลงไปนิดนึงดับความเปรี้ยวนิดเดียวใส่ไปในมือนี่แหละนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแตนๆๆก็ถึงเวลาแล้วที่พี่อีฟต้องกินเจ้ามะนาวแก้วนี้มาดื่มด้วยกันมั้ยคะ No มาดูกันว่าพี่อีฟจะกินได้ไหมดมกลิ่นก่อนเลยระดับแรกมันก็มีกลิ่นมะนาวเขียวๆเปรี้ยวๆของเขานะคะเหมือนกลิ่นเปลือกอะค่ะที่เข้าใจว่าทำไมน้ำลายไหล ดูไม่น่าอร่อยโอเคกินเลยนะ1 2 3เอ้ยเอ้ยเปรี้ยวมากพี่ขอกินพริกดีกว่านี่นะนี่คือล
ยาขนาดเอกสำหรับการง่วงนะเวลาเราอ่านหนังสือเรียนหนังสือบีบไปเลยแล้วก็จิบไปเรื่อยๆเรื่อยเมื่อกี้คือแบบไม่ค่อยได้อมเลยคือแบบเหลืออีกครึ่งนะคะคือจะบอกว่าเป็นคนไม่กินเปรี้ยวค่ะกินอาหารรสจืดๆนะคะจะมีเผ็ดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ใช่คนกินเปรี้ยวเดาว่าน่าจะกินประมาณ3ลูกแล้วนะเหลืออีกประมาณเท่านี้เปรี้ยวมากหมดค่ะเย้ฉันทำได้น้ำลงน้ำลายแตกเลยคือมันเปรี้ยวมากอันนี้คือแบบโอเคละความเปรี้ยวเข้าไปในหมดละคือคำแรกใช่ไหมที่กินแบบมันเปรี้ยวจนแบบฉันพี่ไม่อยากจะหยีตาแล้วบอกตรงจะเบิ่งตาตลอดว่ามันเปรี้ยวมากเลยนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟก็ทำได้โอ้ยน้ำตาแทบไหล มันยังค้างอยู่ในคอและน้องๆเคยกินเปรี้ยวที่สุดในชีวิตคืออะไร เคยกินมะนาวสดๆแบบพี่อีฟไหมเออเข้ามาบอกกันหน่อยอยากเห็นคนจริงนี่ ข้างหน้าอยากให้พี่อิฟกินมะนาวต่อไหมหรือว่าอยากให้พี่อิฟกินอะไรแบบแผงๆนะคะก็ส่งรายละเอียดมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไปหาอะไรกินกลัวปากแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์วันนี้สับมะนาวไปก่อนบ๊ายบายรักทุกคนนะคะเปรี้ยวมากอ่ะเปรี้ยวไปยันเหงือกอ่ะอุ้ยขนลุก